เป็นเรื่องราวของหนุ่มบาริสต้าหนุ่มชงกาแฟอยู่คนหนึ่งสุดจะทนเลยจริงๆคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คบแฟนสาวอยู่คนหนึ่งแล้วแฟนสาวเนี่ยไปมีกิ๊กเหมือนนอกใจก็เลยขอเลิกไปแต่ปรากฏว่าผู้หญิงไม่ยอมเลิกฮะยังตามรัดรานไปทั่วเหมือนกับว่าให้คนเนี่ยโทรมาที่คนรอบตัวของเขาส่งคนมาเฝ้ามาตามดูที่หน้าบ้านแล้วล่าสุดเนี่ยมีการจ้างนักเลงมาปาหินใส่บ้านเขาด้วยโอ้โหอันนี้คือผู้หญิงกระทำกับผู้ชายปกติไม่ค่อยเจอโมเมนต์นี้นะใช่ส่วนใหญ่ผู้ชายจะแบบไม่ยอมเลิกอันนี้เป็นผู้หญิงแบบไม่อยากเลิกไม่อยากเลิกทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีกิ๊กด้วยนะกล้องวงจรปิดจับภาพครับเป็นผู้ชาย2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าปากซอยครับเป็นผู้ชายใส่เสื้อแขนยาวสีดำเดินหายไปในบ้านครับของผู้เสียหายแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนทุบอะไรบางอย่างก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นมากระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่หนีไปเลยฮะคือนี่อยู่ในหมู่บ้านด้วยนะครับย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับกลางดึกของวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะปกติไอ้บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยระดับนึงอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะมีรปภ.มันจะมีนิติบุคคลอะไรแบบนั้นแต่สุดท้ายนะฮะก็ยังมีการจ้างคนเนี่ยมาปาหินใส่บ้านเขาด้วยนะครับคลิปนี้ครับเพจสายไหมต้องรอดเอามาโพสต์เผยแพร่ไว้ครับแล้วก็เขียนข้อความขอความช่วยเหลือครับบอกว่ามีหนุ่มคนนึงเนี่ยคบแฟนมาปีครึ่งจับได้ว่าแฟนพูดคุยกับคนอื่นก็เลยขอเลิกแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมเลิกฮะตามระรานงัดบ้านทุบบ้านจ้างคนมาเฝ้าจ้างคนมาตามล่าสุดจ้างนักเลงเนี่ยมาปาหินใส่บ้านด้วยเหมือนกับว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองอะไรแบบนั้นเลยแล้วเขาก็กลัวฮะว่าสักวันเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นกว่านี้ไปอ่ะพอเราได้รับเรื่องร้องเรียนมาครับแล้วก็ไปขอข้อมูลจากเพจสายไหมต้องรอดนะฮะก็ส่งผู้สื่อข่าวช่อง8ของเราครับน้องเกษราบัวลอยเนี่ยไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านที่เป็นผู้เสียหายคนนี้ชื่อว่าคุณก้าวฮะคุณธนากรโกสินทรัพย์ฮะรูปหล่อด้วยนะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณช่วงเที่ยงคืนครึ่งของวันที่13ตุลาที่ผ่านมาคือบ้านหลังนี้นะครับคุณก้าวบอกว่าไม่ใช่บ้านผมนะเป็นบ้านของน้าสาวเป็นบ้านน้าสาว อยู่ในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็คงจะลำบากใจที่ทำให้น้าต้องมาเดือดร้อนด้วยก็อาจจะเป็นไปได้แบบนั้นนะครับคุณก้าวก็เหมือนไล่เรียงเรื่องราวให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมสงสัยอยู่เรื่องนึงน่าจะเป็นฝีมือของแฟนเก่าผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าแฟนเก่าคนนี้เหมือนคบกันมาได้ประมาณปีครึ่งได้หลังเลิกกับแฟนคนนี้ได้ประมาณ2เดือนเนี่ยนะฮะก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเลยคือเขาบอกว่าตอนนั้นที่เลิกเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะจับได้ว่าแฟนเนี่ยมีกิ๊กไปพูดคุยกับผู้ชายคนอื่นคือก็เลยบอกขอบอกเลิกไปแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นชีวิตผมไม่มีความสุขอีกเลยไม่ใช่ว่าผมตัดใจเขาไม่ได้นะแต่เขาเนี่ยส่งคนมารัดรานผมตลอดเวลาทั้งงัดบ้านทุบบ้านทับประตูพังบางทีก็จ้างคนมานั่งเฝ้ามาตามดูที่หน้าบ้านเขาแบบนี้ก็จะออกจากบ้านเมื่อไหร่อะไรยังไงก็มีจ้างแกร็บมาส่งอาหารไหมก็เหมือนกับว่าเหมือนเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเทคนิคนะผู้หญิงเนี่ยชอบแบบจ้างแกร็บไปส่งอาหารแล้วไปเฝ้าดูว่าเขาอยู่ไม่อยู่นี่คล้ายๆกันแต่เป็นอีกเจ้าหนึ่งจ้างไลน์แมนอ๋อหรอไปนั่งเฝ้าหน้าหมู่บ้านเลยฮะอ๋อหรอเขาจ้างไลน์แมนไปนั่งเฝ้าเลยเหมือนติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะฮะนอกจากนี้เนี่ยแฟนเก่าของคุณก้าเขาเคยส่งข้อความมานะฮะประมาณบอกว่าต่อให้ไปไกลแค่ไหนเนี่ยก็ต้องกลับมาหาเขาอยู่ดีนะก็ไม่รู้ว่ามันถูกจับโยงกันได้หรือเปล่าว่าหลังจากที่ส่งข้อความนี้มาหาคุณก้าแล้วเนี่ยแฟนเก่าก็เลยเหมือนจ้างคนมาติดตามความเคลื่อนไหวของคุณก้าตลอดเวลาเลยครับคือคุณก้าบอกว่าตอนนี้ผมทนไม่ไหวแล้วอยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีถึงที่สุดเลยนะแล้วก็ฝากไปบอกแฟนเก่าผมด้วยคือคงไม่ได้บอกกับตัวเองแหละนะคงฝากนักข่าวไปบอกแทนบอกว่าเฮ้ยยังไงผมก็ไม่มีวันกลับไปคืนดีแน่นอนขอว่าหลังจากนี้ต่างคนต่างอยู่จะดีกว่านะไปฟังเสียงของคุณก้าวที่เป็นผู้เสียหายนิดนึงครับตั้งแต่เราจบกับเขาเนี่ยเราจบแบบไหนจบแบบขาดเลยไหมคะก็คือจบแบบขาดคือผมพยายามไม่ติดต่อเขานับตั้งแต่วันที่12สิงหาจนถึงนับจนวันเนี้ยเขาก็ยังไม่หยุดลาลานผมหรือเขาโมโหที่ผมไปแจ้งความอย่าให้ใครคนอื่นเข้ามาในหมู่บ้านผมเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยผมก็เลยแจ้งความเขาก็เลยบอกว่าทำไปเพราะโมโหให้คนมาเฝ้าที่หน้าบ้านมีคนมาเฝ้าพี่นะมาถามหาบ้านที่พี่นะว่าพี่อยู่บ้านไหมที่เราอยากได้ตอนนี้คือตัดออกไปจากชีวิตเลยไหมคะใช่ครับไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันครับคือเราก็ถามละค่ะว่าทำไมถึงมั่นใจถามฝ่ายหญิงแล้วหรอว่าเขาเป็นคนทำคุณกล้าบอกว่าผมถามนะผมถามแฟนเก่าว่าเธอทำเรื่องนี้
กับฉันใช่ไหมฝ่ายหญิงบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่เห็นแต่ยังไงผมก็เชื่อเพราะว่ามันไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนทุกอย่างมันสงบสุขแต่ว่ามันเปลี่ยนไปหลังจากเลิกกับแฟนเก่าและที่สำคัญเนี่ยเขาคบมาปีครึ่งบางทีเขาต้องรู้จักนิสัยใจคอของแฟนตัวเองอ่ะค่อนข้างจะดีระดับนึงอ่ะเขาต้องรู้ว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบขี้หวงหรือว่าชอบเอาคืนอะไรแบบนี้หรือเปล่าเขาน่าจะรู้ดีเขาน่าจะรู้ดีกว่าใครแต่ทีเนี้ยค่ะเมื่อถามแล้วก็บอกเขาไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องเขาตัดสินใจไปต่างประเทศดีกว่าไปเลยฉันไม่อยู่แล้วฉันโกอินเตอร์ฉันจะไปออสเตรเลียเพราะว่าตัวเขาเองก็เป็นบาริสต้าเดี๋ยวเขาจะไปเป็นบาริสต้าที่ออสเตรเลียเป็นการตามความฝันที่เคยทิ้งหายไปด้วยแต่เอาล่ะเปิดโอกาสฝ่ายหญิงติดต่อมาพูดคุยมาจบปัญหาจบเรื่องของเราให้ด้วยดีก็ดีเหมือนกันมันก็เป็นมิตรดีกว่าเป็นศัตรูไหมล่ะเปิดโอกาสยังติดต่อกันมาได้นะคะแต่ว่าเขาเองก็ประกาศขายบ้านหลังนี้และตัวของน้าก็ไม่อยากอยู่แล้วเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าเขาเองเนี่ยเขารู้สึกได้มันมีคนมาเฝ้าเขาว่าอยู่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านตลอดเวลาทีนี้ทีมข่าวของเราอะค่ะเราบอกเสมอว่าเราอยากจะฟังความทั้งสองด้านเพราะว่าหลายครั้งหนังมันคนละม้วนปรากฏว่าเราก็ติดต่อทางฝ่ายหญิงนะคะตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะคุณแฟนเก่าเอาเป็นว่าถ้าอยากชี้แจงประสานมากับช่อง8ได้นะคะได้ได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าขายบ้านให้ใครปุ๊บเนี่ยบอกแฟนเก่าไว้นิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนที่ซื้อบ้านไปเนี่ยสวยใช่ใช่คือสงสารก็ได้กลายเป็นว่าคนซื้อบ้านไปเป็นผู้หญิงวัยเดียวกันคิดว่าเราไปเป็นแฟนใหม่เรางานเข้าอีกนะสวยอีกอ่ะนะคือยังไงก็ตามถ้าขายบ้านบอกแฟนเก่าไว้นิดนึงว่าฉันขายบ้านหนีเธอไปแล้วนะ อะไรแบบนี้เรื่องราวความรักมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนะคือเรามักจะย้ำเสมอว่าหลังจากที่เลิกกันไปแล้วอ่ะขอให้คิดถึงตอนที่เรารักกันดีอยู่แล้วกันคือเราจะได้ไม่ไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะทำอ่ะนะบางทีเขาอาจจะคิดถึงไงตอนที่เรารักกันไงก็เลยอยากจะกลับไปรักกันเหมือนเดิมอีกคน move on อีกคน move on เป็นวงกลมไงติ๊กมันไม่เหมือนกันไงนะมันก็เลยมีข่าวที่เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันแบบนี้เลยนะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ค่ะช่อง8